สภาพอากาศเนี่ยต้องบอกว่าทั้งประเทศเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีฝนแล้วนะฮะยกเว้นทางใต้นะครับวันนี้ที่มีรายงานฝนเข้ามานะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยบริเวณความกดอากาศสูงแล้วก็มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาแล้วนะครับปกคลุมทางภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทะเลจีนใต้ด้วยนะลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยของเราครับอุณหภูมิจะลดลงครับคุณหมอ 1-2 องศาเซลเซียสนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณตอนบนของประเทศเนี่ยนะครับได้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากว่าอากาศที่หนาวเย็นเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันประกอบกับร่องมรสุมเนี่ยยังคงพัดผ่านภาคใต้ด้วยนะครับทำให้บริเวณดังกล่าวเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยขอให้พี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้เนี่ยระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับนอกจากนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงนันแก่นะอันนี้บริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านฟิลิปปินส์ลงมาสู่ทะเลจีนใต้นะครับในช่วงวันนี้แหละครับ 30-31 ตุลาคมก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมชายฝั่งของประเทศจีนทางตอนใต้ในระยะต่อไปโดยเฉพาะโดยพายุลูกนี้นะครับจะไม่ส่งผลโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยของเรานับว่าเป็นข่าวร้ายแล้วก็จบด้วยข่าวดีถูกต้องครับเพราะถ้ามาตอนนี้หลายจังหวัดภาคกลางแล้วอ่างทองอยุธยายังอ่วมอยู่น้ำลงแล้วแต่ว่ายังไม่หมดนะครับ